วันนี้ต่อจะพามาร้าน Urban Renewals นะคะปกติอ่ะร้านนี้เขาเคยอยู่แถวออสตันแล้วเขาย้ายมาอยู่นอกเมืองมากๆเลยนะป่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเขาจะได้มีสินค้าอะไรบ้างวันนี้ก็มาอยู่ด้านในแล้วนะคะคือร้านใหญ่มากๆเลยนะคะจอยชอบเขาจัดแบ่งโซนเสื้อผ้าได้ดีมากเลยนะคะอันดับแรกเลยจอยจะมาเลือกกระโปรงก่อนนะคะอยากหาลายผ้ากระโปรงเก๋ๆนะคะลายนี้สวยนะลาย Tropical นะคะแต่ว่าแบรนด์จอยไม่ชอบนะคะมาดูกันว่าจอยจะได้อะไรบ้างอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนสไตล์ 70s นะคะถ้าใครชอบขายแต่ว่ากระโปรงมันเลอะนะคะจอยไม่เอามามาดูต่อว่าจะได้อะไรบ้างมีกระโปรงลายเก๋เยอะนะคะแต่แบรนด์ไม่ค่อยถูกใจจอยเท่าไหร่เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าจอยเนี่ยจะต้องเลือกเป็นลายก่อนว่าชอบลายไหนแล้วถึงจะดูแบรนด์นะคะอันนี้เป็นป้ายรุ่นเก่านะคะแต่ว่าดูสภาพเนี่ยค่อนข้างดูเก่าเกินไปนะคะและราคาที่นี่นะคะจะค่อนข้างแตกต่างกันนะจะเห็นราคาว่ามีหลายราคามากเลยมีทั้ง2เหรียญ99ไปยัน7เหรียญ99นะคะถ้าจะเป็นสินค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะคิดราคาแพงขึ้นนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับแบรนด์ด้วยนะคะมาดูต่อว่าจอยจะได้อะไรบ้างคะอันนี้เป็นแบรนด์ J.Crew ค่ะตัวนี้แต่ว่าเลอะนะคะแล้วเก่าด้วยนะไม่เอาตัวนี้ถูกมาก299เองต่อมาตัวนี้ค่ะขาย19เหรียญ99ไปเลยตัวนี้ค่อนข้างเก่าแต่จอยชอบโทนสีนะเป็นสีไทยดายอันนี้ก็เป็นกระโปรงสีควีนอันนี้ชอบค่ะ3เหรียญ99เท่านั้นเป็นแบรนด์ทาวบอสนะคะกิงแฮมต่อมาอันเนี้ยแบรนด์เนี้ยเขาจะทำค่อนข้างใกล้เคียงกับของลิลลี่พูลิเซอร์นะคะแต่ว่าราคาขายจะขายได้ไม่เท่าลิลลี่พูลิเซอร์นะคะอย่างที่จอยเคยบอกเนาะแบรนด์ลิลลี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายดีนะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์นะคะที่เขาจะทำเลียนแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันออกมามาดูตัวนี้จอชอบลายผ้านะคะเป็นทรงกางเกงขายาวหน่อยเหมือนยุค80ค่ะตัวนี้แต่จอลองเช็คขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะจอเลยไม่เอานะคะตัวนี้มาอันนี้เป็นโซนชุดว่ายน้ำนะคะมาเลือกกันหวังว่าจะเจอแบรนด์ดีนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจับแยกเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวนะคะชิ้นเดียวเนี่ยจอยเลือกที่จะไม่ซื้อนะคะจะพยายามหาเป็นชุดวันพีซส่วนใหญ่หรือไม่ถ้าเป็นบิกินี่เนี่ยก็ต้องมีเป็นครบเซตนะคะจะได้ขายง่ายพยายามเลี่ยงที่จะขายเป็นชิ้นเดียวนะคะแบบว่ามีเสื้ออย่างเดียวหรือมีแค่ตรงกางเกงท่อนล่างอย่างเดียวนะคะถ้ามันไม่ครบคู่เนี่ยมันจะค่อนข้างขายยากนะคะก็เลือกอะไรให้เป็นคู่เป็นเซตแล้วกันมาดูแบรนด์นี้นะคะขาย9เหรียญ99นะคะตัวนี้เป็นของใหม่ลองติชูนะคะแบรนด์นี้เลือกมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องมาเลือกดูตำหนิอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือ Lands End ค่ะเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นโทนสีเขียวคือป้ายอยู่ด้านในอ่ะมันก็จะค่อนข้างยากอะเนาะเราก็ต้องดูแบบก่อนแล้วก็ค่อยดูป้ายอีกทีหนึ่งว่าเราชอบไหมนะคะแต่ถ้าจะให้เปิดป้ายดูทุกตัวเนี่ยจอยคงทำงานไม่เสร็จแน่ๆเพราะว่าสินค้าเขามีเยอะมากๆนะจอยก็เดินไม่ทั่วร้านนะคะเพราะว่าของเขาเยอะมากอันนี้มาเป็นสินค้าที่จอยคิดว่าจอยจะซื้อนะคะชุดว่ายน้ำเจอของใหม่ด้วยอันนี้เป็นของใหม่ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่จอยเจอแบรนด์นี้ที่ร้านมือสองนะคะอันนี้เอาค่ะเจออีกตัวหนึ่งแต่ขายแพงค่ะไม่เอา29เหรียญ99เนี่ยเป็นชุดแบบว่าใส่ออกกลางคืนนะคะตัวนี้ด้วยที่เป็นเนื้อผ้าเงาๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนชุดเดรสสงสัยแถบนี้จะมีคนอินเดียอยู่เยอะนะคะดูว่าชุดอินเดียเยอะมากอันนี้ Diane Von Furstenberg ค่ะเสียดายไซส์เล็กนะคะจอยเลยไม่เอาเพราะว่าเล็กมากๆค่ะไซส์0อะไรไซส์เล็กมากเกินไปก็เลี่ยงที่จะไม่ขายนะคะขายไซส์ใหญ่ขายง่ายกว่าค่ะ
ต่อมาอันนี้คือซาร่าค่ะขาย9.99 เหรียญนะคะก็ราคาโอเคนะคะก็ไม่ได้แพงเกินไปเนาะของใหม่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเขาแยกเป็นโทนสีโทนที่จอยกำลังเลือกก็จะเป็นโทนสีม่วงอันนี้จะเป็นแบรนด์ Soft Surroundings นะคะแต่ดูเก่าๆไปค่ะตัวนี้จอยไม่ได้เอามานะคะดูค่อนข้างเก่ามากแจ็คพอตค่ะเจอจอห์นนี่วอลช์นะคะเป็นแบรนด์โบโลแบรนด์เลยนะคะแบรนด์นี้ถ้าใครเจอแนะนำให้หยิบเอามาขายนะคะมาดูต่อเพื่อเราจะเจอต่อนะคะพวกนี้เสื้อผ้าหน้าหนาวเขาก็จะขายราคาถูกนะคะเหรียญ99คือราคาถูกมากๆถ้า Goodwill เนี่ยจะ5.49 เหรียญนะคะจะเห็นได้ว่าขายถูกมากๆเลยนะคะถ้าใครพร้อมที่จะซื้อเสื้อผ้าช่วง off season เก็บไว้ได้นะคะจอยก็แนะนำเลยนะให้ซื้อเก็บไว้ช่วงนี้เพราะว่าราคาถูกมากเลยนะคะเพราะเดี๋ยวถึงช่วงหน้าขายทุกอย่างก็จะราคาแพงขึ้นเห็นไหมมีแค่99 เซนต์ก็มีนะคะร้านนี้แล้วค่ะแม่ค้ามาพร้อมกับเสื้อผ้าที่ไปลื้อมาว่าไปลื้อได้อะไรมานะคะอย่างที่เห็นทุกคนคงแปลกใจว่าเอ๊ะจอยพาไปร้านไหนร้านนี้จะแตกต่างจากทุกทีที่จอยพาไปนะคะชื่อว่าร้าน Urban Renewal นะปกติร้านนี้เขาอยู่ที่ออสตันถ้าใครติดตามจอยเนี่ยตั้งแต่ช่องแรกเลยช่องนัทยา CA เดี๋ยวจอยขึ้นโลโก้เอาไว้ให้นะคะโลโก้ช่องแรกไปติดตามดูได้จอยเคยมีลงคลิปไปเลือกซื้อเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าใน eBay ก่อนที่จะมาเปิดช่อง2ช่องใหม่นะคะคือช่องแรกตอนนี้กลายเป็นขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่เมืองไทยไปแล้วแต่ถ้าใครอยากจะติดตามดูคลิปเก่าๆที่จอยเคยทำไว้เมื่อแบบประมาณ4ปีไปติดตามช่องนั้นได้และช่องนั้นเนี่ยมีว่าจอยเนี่ยเคยไปเจอกระเป๋าหลุยนะคะกระเป๋าหลุยวีตองนะคะของแท้ในราคา930 บาทใช่930 บาทของแท้แน่นอนนะคะจอยได้มาจากร้าน Urban Renewal นะคะอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเขาอยู่แถวออสตันแล้วประมาณสัก3 ปีเนี่ยเขาย้ายไปอยู่นอกเมืองคือไกลมากๆเลยไกลมากๆเลยนะคะจอยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเพราะว่าค่อนข้างไกลอยู่นอกเส้นทางที่จอยไปซื้อของทุกทีนะคะจอยเคยไปเมื่อตอนต้นปีนะตอนนั้นสามีขับรถพาไปนะคะก็เลยได้ไปเดินได้ไปดูสินค้าแล้วจอยมาเช็คสต็อกของจอยนะคะตอนจอยทำสต็อกจอยก็เช็คว่าสินค้าที่จอยไปซื้อมาจากร้านนั้นเนี่ยขายหมดแทบทุกตัวใช่ขายหมดแทบทุกตัวและที่สำคัญเนี่ยราคาของเขาอะค่ะบางตัวก็ขายถูกกว่า Goodwill แต่บางตัวก็ขายแพงกว่า Goodwill มากๆถ้าเป็นสินค้าใหม่ส่วนมากเขาจะตั้งราคาแบบว่า20 เหรียญ30 เหรียญนะคะจะไม่เหมือน Goodwill เนี่ยจะเป็นของเก่าของใหม่ส่วนมากก็จะขายราคาเดียวคือ7.99 เหรียญนะคะแต่ข้อดีของร้าน Urban เนี่ยถ้าแบบไม่ใช่แบรนด์นะคะเป็นแบบธรรมดา99 เซนต์เหรียญ 99 3.99 นะคะซึ่งแบบว่า Goodwill เนี่ยจะขายราคาเดียวเลยทั้งเสื้อทั้งเดรสก็คือเป็นราคาเดียวที่เขาตั้งเอาไว้นะคะแต่ Urban เนี่ยเขามีหลายราคานั่นเองนะคะก็คิดว่าต่อไปนะจากที่ไปช้อปปิ้งคราวนี้จอยคิดว่าต่อไปจอยก็จะไปช้อปปิ้งร้านนี้อีกบ่อยๆนะคะก็บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมีคลิปร้านนี้ออกมาให้รู้บ่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าจอยได้ไปโอเคเรามาดูเสื้อผ้ากันดีกว่าว่าจอยได้อะไรมาบ้างอ่ะมาเริ่มต้นที่ชุดว่ายน้ำก่อนนะคะช่วงนี้จอยพยายามหาชุดว่ายน้ำให้ได้มากที่สุดพยายามหาเป็นของใหม่แล้วก็พยายามหาที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะเพราะว่าจะได้ขายได้ราคานั่นเองมาเริ่มที่ตัวแรกนี่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นตกแต่งแบบนี้คือเป็นซีทูนเห็นเนื้อตรงด้านหน้าอกนะคะแบรนด์คืออันนี้ค่ะ
swim suit for all ค่ะอันนี้ป้ายเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือของใหม่นะคะของใหม่เพราะว่าเขามีป้ายด้วยเนี่ยค่ะเขามีป้ายนะคะตัวนี้จอยซื้อมา9.99 เหรียญเห็นไหมเขาจะติดราคาป้ายอย่างนี้นะคะถ้าเป็น Goodwill ก็จะขายราคาเดียว4.99 เหรียญนอกจากว่า Goodwill บางสาขาอาจจะชาร์จราคาเพิ่มขึ้นแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่นั่นนะคะก็ซื้อมา9.99 เหรียญจอยน่าจะขายอยู่ประมาณ 35-40 นะคะที่จอยกล้าซื้อในราคา10 เหรียญมาเนี่ยเพราะว่าจอยเคยขายแบรนด์นี้ได้แล้วก็ขายได้อยู่ประมาณสัก30-35ประมาณนี้นะคะจอยคิดว่าจอยลงทุน10 เหรียญแล้วจอยขามาสามารถขายได้35 เหรียญจอยก็โอเคนะต่อมาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้คือLands End นี่ค่ะไซส์ใหญ่เลย26จะเห็นได้ว่าเนาะอย่างที่จอยบอกจอยพยายามหาที่เป็นไซส์ใหญ่ให้ได้มากที่สุดนะคะไซส์26เลยซื้อมา4.99 เหรียญนะคะก็ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยจอยอาจจะตั้งขายอยู่ประมาณสัก30นะคะเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่อาจจะได้ถึง35ก็ได้เดี๋ยวต้องไปลองเช็คดูก่อนเพราะส่วนมากเนี่ยจอยไม่ค่อยได้หาได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะต่อมาอันนี้นะบอกเลยเป็นแบรนด์ที่แบบสุดๆของจอยในการขายชุดว่ายน้ำเลยนะแนะนำใครไปเจอมือ1มือ2ให้รีบหยิบมือ2ก็หยิบมาเถอะขายได้50 เหรียญเป็นมือ1นี่ก็ขายได้นะบางรุ่นก็ขายได้เป็น100 เหรียญเลยนะคะอันนี้ก็คือ Miracle สูตรนั่นเองแบรนด์เป็นแบบนี้นะคะของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะแล้วอันเนี้ยlook 10 pounds lighter in 10 seconds นะคะก็คือใส่แล้วจะดูผอมส่วนมากเขาก็จะเป็นรุ่นที่จะเป็นรุ่นว่า tummy control นะคะก็คือควบคุมรัดหน้าท้องไม่ค่อยให้เห็นพุงเท่าไหร่นั่นเองนะคะตัวนี้จอยซื้อมา14.99 เหรียญจอยน่าจะตั้งราคาน่าจะประมาณ100 เหรียญเลยราคาน่าจะประมาณ100 เหรียญเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ไซส์เนี่ยเป็นไซส์18ด้วยก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ดีเลยเดี๋ยวยังไงมารอดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จอยจะขายได้นะคะถ้าตัวเนี้ยเขาขายราคา30จอยก็ซื้อเพราะจอยรู้ว่าจอยซื้อมาเนี่ยแล้วจอยสามารถขายได้เท่าไหร่นะคะต่อมาอันนี้คือ Calvin Klein ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นย่นๆอย่างนี้ซื้อมา4.99 เหรียญนะคะตั้งขายอ่ะไม่เกิน25 เหรียญค่ะคาวินคลายนะต่อมาอันนี้คือได้มาคือไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นแบบว่าป้ายเลเบลแบบเก่าของเก่านะคะคือแบรนด์ทาวบอสเป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายนะคะซื้อมาแค่3.99 เหรียญเห็นไหมปกติอ่ะถ้าเป็นในร้านกูบิลเนาะกางเกงเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่5.69 เหรียญถ้าเป็นกางเกงนะคะเขาจะขาย6.49 เหรียญแต่ร้านเนี้ยแค่3.99 เหรียญแล้วเป็นไซส์ใหญ่นะคะคือจอยชอบเป็นลายดอกคือจอยไม่เคยเจอที่เป็นลายดอกโทนสีแบบนี้จอยก็เลยลองเลือกซื้อมาเผื่อบางคนเนี่ยเขาชอบใส่โทนสีแบบสีอะไรสีนัวโชนะคะแบบสีธรรมชาติสีเอิร์ธโทนอะไรประมาณนี้นะคะจอยก็เลยลองเลือกหยิบมาละแค่3.99 เหรียญเท่านั้นนะคะจอยก็ขายได้ไม่น่าจะเกิน30อาจจะอยู่ประมาณสัก25ประมาณนี้นะต่อมาตัวนี้ไหมคะจอยไว้ใส่เองซื้อมา3.99 เหรียญนะคะแบรนด์คือ Love ค่ะไซส์2นะจอยใส่ได้ตัวนี้เป็นทรงกางเกงขาบานนั่นเองจะเอาไว้ใส่ช่วงสปริงซัมเมอร์นะคะในวันที่แบบใส่สบายๆอยู่บ้านแบบหรือว่าทำทรงทำสวนอะไรเงี้ยนะใส่อันนี้นะคะคือถูกมาก3.99 เหรียญแม่ค้าจะซื้อไว้ใส่ถ้าขายเนี่ยตอนว่าก็น่าจะขายได้ไม่เกิน20 เหรียญนะคะต่อมาเป็นกระโปรงค่ะลายแพลดนะคะคือทาวบอสอันนี้คือของเก่าเลยป้ายแบบรุ่นเก่ามากๆเลยนะคะอันนี้สามารถใช้คำว่าวินเทจได้นะคะเพราะว่าเป็นของเก่านั่นเองซื้อมาที่4.99 เหรียญค่ะราคาเนี่ยตั้งไม่เกิน30นะคะตั้งไม่เกิน30แต่ว่าลายผ้าประมาณแบบนี้จะขายได้ช่วงหน้าฟอลกับวินเทอร์นะคะต่อมาลายนี้แบบตอนเลือกอยู่โอ๊ยใจละลายเลยเจอลายกิงแฮมบอกเลยเจอลายกิงแฮมนะสีเขียวสีแดงสีชมพูสีเหลืองหยิบให้หยิบยิ่งเป็นสีชมพูเนี่ยให้หยิบเร็วเลยค่ะซื้อแค่3.99 เหรียญแบรนด์คือ J. Crew ค่ะอันนี้เป็นป้ายเลเบลแบบใหม่นะคะอันนี้เนาะคือหยิบอย่างเร็วเลยโทนสีนี้นะคะตัวนี้ยังไม่รู้จะขายเท่าไหร่เพราะว่าก็อยู่แค่ประมาณ25ไม่น่าจะเกินจากนี้นะคะนะเป็นทรงกระโปรงค่ะต่อมา
อันนี้ก็เป็นลายตารางแบบเล็กๆ เป็นลายกิงแฮมแบบเล็กๆแบรนด์คือ Talbots ค่ะ3.99 เหรียญเท่านั้นเป็นทรงเพนซิลสเกิร์ตนะคะขายได้ไม่เกิน25 เหรียญเหมือนกันนะต่อมา Talbots ค่ะอันนี้เป็นผ้าซิลด้วยผ้าซิล 100% ซื้อมา4.99 เหรียญอันนี้แม่ค้าจะเก็บเองนะแม่ค้าจะเก็บเองคือจอยชอบโทนสีชอบโทนสีนะคะโทนสีเนี่ยเป็นสีบันเย็นนะสีบันเย็นกับสีส้มจอยมองว่าเออสวยดีนะคะอันนี้ก็แม่ค้าจะเก็บไว้เองถ้าขายเนี่ยก็น่าจะขายได้อยู่ประมาณ 25-30 เพราะว่าเป็นผ้าซิลด้วยนะคะต่อมาเป็นแบรนด์นี้แบรนด์นี้คือ Tommy Bahama นะคะแบรนด์เนี้ยจอยไม่ค่อยได้หยิบแต่อันเนี้ยเป็นเนื้อผ้าเนี้ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเนื้อผ้าเนี้ยให้ใส่คำว่าในไทเทลนะคะเนื้อผ้าเนี้ยจะเป็นเนื้อผ้าบางเบานิ่มๆ นะคะคนจะชอบใส่ช่วงหน้าซัมเมอร์อันนี้เป็นชุดเดรสนะคะแล้วราคาถูกมาก4.99 เหรียญเท่านั้นปกติถ้าซื้อ Goodwill ต้อง7.99 เหรียญนะคะอันนี้4.99 เหรียญจะลองเช็คดูเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ30นะคะจะก็เลยลองเลือกซื้อมานะแล้วอย่าลืมใส่คำว่าแชมเบรเข้าไปด้วยนะคะในคำไทเทลเพราะคนก็จะชอบหาสีแชมเบรประมาณแบบนี้นะต่อมาแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่จอยแนะนำขายไม่ได้ได้ราคาอะไรเยอะแยะแต่ว่าขายเร็วสุดๆเร็วมากนะอันนี้ก็คือ Knox Rose นะคะซื้อมาแค่3.99 เหรียญอย่างที่บอกพยายามหาเป็นไซส์ใหญ่เข้าไว้อันนี้คือไซส์ 2XL นะคะแล้วให้ดูลายปากหมดเลยลายปากแล้วให้ดูที่ลายผ้าดีๆลายผ้าก็จะเป็นลายเส้นด้วยเป็นทรงแขนยาวค่ะนะคือจอยเนี่ยเคยซื้อในแนวนี้มาจอยก็ตั้งขายแค่ประมาณ20อะค่ะขายเร็วแต่บางคนก็อาจจะขายแบบ25 เหรียญนะแต่จอยว่าจอยน่าจะขายอยู่แค่ประมาณ20อะค่ะขายเอาเร็วนะคะจะได้ขายได้ดีราคาหน้าไปเจอก็ซื้อมาใหม่เพราะว่าต้นทุนจอยมาได้แค่3.99 เหรียญนะคะตัวนี้มาถูกหน่อยต่อมาเป็นอันนี้โอ้โหอันนี้นี่แบบว่าไม่คิดว่าจะเจอไม่คิดว่าจะเจออันนี้คือจอนนี่วอสนั่นเองแนะนำเลยนะคะถ้าใครไปเจอจอนนี่วอสนะคะให้รีบหยิบป้ายเนี่ยแนะนำให้ไปศึกษาดูใน Google พิมพ์แบรนด์เข้าไปนะคะพิมพ์ว่าจอนนี่วอสเลเบลนะคะแล้วก็เซิร์ชนะคะคือป้ายเนี่ยจะมีให้ดูเยอะมากเลยให้จดจำลักษณะของป้ายหรือแม้กระทั่งเวลาเราออกไปหาค่ะให้อ่านนะคือซื้อมาขายได้กำไรนะคะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาจอยได้มา2ตัวนะคะทั้ง2ตัวจอยขายไปในราคา60 เหรียญซื้อมา4.99 เหรียญนะตัวนี้จอยก็ว่าก็น่าจะขายได้อยู่ราวๆนี้แหละ60 เหรียญเหมือนกันนะคะแล้วไซส์ดีด้วย XL นะลายผ้าเป็นลายเหมือนเพสลีย์นะคะนะลายเป็นประมาณนี้คือสุดแต่ว่ากระดุมเดี๋ยวจอยต้องเย็บมีหลุดไปอันนึงแต่ว่าจอยเก็บกระดุมไว้แล้วแหละตรงนี้นะคะเดี๋ยวจอยต้องเย็บมือไม่เป็นไรแล้วแค่4.99 เหรียญขายได้60ก็โอเคแล้วนะจอยก็โอเคแล้วต่อมาเป็นแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์นี้คือลูลูบีลูลูบีนะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของทางฟลอริดานั่นเองนะคะร้านนี้เขาขายส่งด้วยนะอันนี้จะเป็นคาร์ดิแกนแล้วก็ผูกเป็นของใหม่นะคะนี่เป็นของใหม่ตัวนี้ได้มา4.99 เหรียญค่ะก็น่าจะขายอยู่มา35-40 เหรียญนะคะแล้วให้ดูที่เนื้อผ้าเขาก็มีลูกเล่นแบบนี้ด้วยนะคะเป็นโทนสีส้มนั่นเองถ้าใครอยากขายเสื้อผ้าแบบว่าแนวรีสอร์ทเนาะแนวแบบว่าขายช่วงซัมเมอร์ค่ะจอยก็แนะนำแบรนด์นี้นะคะจากประสบการณ์จอยคิดว่าขายได้เนาะต่อมาเป็นโทริดค่ะอันนี้เป็นชุดเดรสลายแพลฟนะคะราคา7.99 เหรียญโทริดเนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าสำหรับสาวพลัสไซส์หรือสาวร่างอวบนั่นเองถ้าใครอยากขายเสื้อผ้าสาวพลัสไซส์จอยก็แนะนำแบรนด์นี้นะคะตัวนี้จอยน่าจะตั้งขายอยู่ประมาณ30 เหรียญนะต่อมาเป็นตัวนี้นะเจอเสื้อแล้วก็มาเจอเป็นชุดเดรสนะตัวนี้ไซส์ L เป็นผ้าไอเลทแนะนำเลยไอเลทขายดีช่วงสปริงกับซัมเมอร์นะคะก่อนหน้านี้จะขายผ้าไอเลทขายได้ตลอดนะคะขายหมดแล้วนะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะช่วงก่อนที่จะเป็นช่วงหน้าอีสเตอร์ขายไอเลทดี
นะอันนี้คือไซส์ L ซื้อมา5.99 นะคะ5.99ก็น่าจะขายอยู่ประมาณ25เพราะว่าไม่น่าจะเกินจาก25นะคะประมาณนี้นะไม่แน่อาจจะถึง30ก็ได้เดี๋ยวจอลองเช็คก่อนเพราะว่าจอก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะคะว่าขายได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้ว่าเสื้อขายได้ประมาณ20ต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ตลกมากเลยอะตัวนี้ตลกมากคือเห็นแล้วรอบหนึ่งนึกในใจเอาดีไม่เอาดีไม่ใช่ช่วงขายคือไม่ใช่ช่วงขายแล้วเนื้อผ้าหนักด้วยไงเนื้อผ้าหนักคือไม่อยากจะเอาอะไรหนักๆเพราะว่าน้อเดินทางไปเองนะคะก็ไม่อยากจะแบกอะไรหนักมากค่ะเพราะว่ากินเนื้อที่กระเป๋าก็คิดอย่างนี้ว่าช่วงขายก็ยังไม่ใช่ก็อีกตั้งหลายเดือนกว่าจะถึงนะแล้วเนื้อผ้าก็หนักด้วยแต่ก็มาติดว่ามันเป็น LLB นะเป็นซิกเนเจอร์ LLB แล้วเป็นของใหม่แต่ไม่มีป้ายราคา3.99แล้วแบบเนี้ยเรียกว่า Fisherman นะคะอย่าลืมบอกเลยอันเนี้ยเป็นคำคีย์เวิร์ดที่แบบว่าเนาะใช้คำคีย์เวิร์ดเนี้ยแล้วจะขายเร็วมากนะคะจำเอาไว้ลายเคเบิ้ลลายนิตแบบนี้ให้เรียกว่า Fisherman นะคะใส่คำที่ไทเทิลนะคะคือคิดเงินเสร็จแล้วแหละไปร้านดังกินไปนั่งกินโดนัทแล้วก็ว่าไงนั่งกดโทรศัพท์ดูไหนลองเช็คซิว่าตัวเนี้ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะพอเช็คปุ๊บแม้กระทั่งของมือสองขาย35-40ของใหม่ถ้าเป็นสีครีมนะคะขาย70-80เลยโอ้โหรีบเดินกลับไปในร้านแทบไม่ทันเลยเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปซื้อตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นของใหม่ด้วยแล้วแค่ราคา3.99ถ้าซื้อ3.99แล้วเอากลับมาขายได้50 เหรียญจอยก็โอเคแล้วนะคะก็เลยอันนี้แหละเป็นเรื่องเล่าที่ตลกของจอยนะที่ตอนแรกว่าจะไม่เอานะแต่พอเช็คราคาขายได้เลยรีบเดินกลับไปเอานั่นเองซื้อมา3.99โทนสีประมาณเนี้ยจะเริ่มขายดีช่วงหน้า Fall Season นะคะช่วงหน้า Fall Season ช่วงหน้า Winter อาจจะขายได้ต่อมาเป็น2 ตัวหลังสุดท้ายของจอยนะคะอันนี้เหมือนเป็นลายดอทนะคะเป็นทรงมิดิเดรสนั่นเองเป็นแบรนด์ J Crew นะคะคือปกติเนี่ยคือจอยมองหลายๆตัวนะถ้าเป็นของใหม่เขาจะชาร์จราคาแพงขึ้นนะคะแต่จอยลองแบบเปิดดูด้านในไงแล้วมันมีป้ายค่ะมีป้ายเป็นของใหม่แต่เขาคิดแค่7.99 เหรียญนะคะจอยก็เลยรีบเอาเลยนะคะตั้งราคาได้ไม่น่าจะเกินจาก40 เหรียญนะคะนะประมาณนี้แหละ40 เหรียญจอยว่าอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวยังไงก็ต้องเช็คดูก่อนนะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะจอยว่าเหมาะที่จะขายช่วงหน้าสปริงกับซัมเมอร์นะต่อมาตัวสุดท้ายแบรนด์นี้จอยไม่รู้จักแต่ว่าจอยเคยเห็นใน TJ Maxx แล้วก็ Marshalls นะแต่ว่าก็ไม่เคยซื้อเลยนะคะแต่ว่าร้านนี้7.99 เหรียญที่สำคัญเป็นของใหม่เป็นมีป้าย TJ Maxx อยู่แต่เดี๋ยวจอยจะต้องตัดออกนะจะต้องตัดป้ายออกก็จะเหลือแต่แค่แท็กขาวๆเอาไว้เท่านั้นนะคะก็แบรนด์นี้ค่ะชื่อแบรนด์อะไรSale to Sable เนี่ยค่ะ STS นะคะจอยลงดูส่วนมากเนี่ยเสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็จะขายเป็นเสื้อผ้าแนวโทนซัมเมอร์แนวรีสอร์ทแบบนี้นะคะแล้วจอยลองเซิร์ชดูเนี่ยมีคนที่เขาขายไปได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ40-50 เหรียญแล้วจอยลงทุนแค่4.99 เหรียญนะคะจอยก็เลยเลือกที่จะซื้อมานะเดี๋ยวก็มารอดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จอยจะขายได้นะคะเมื่อไหร่จอจะขายได้ก็จอก็จะเอามาแนะนำแต่อย่างที่บอกนะช่วงนี้จอจะพยายามหาเสื้อผ้าที่เป็นแนวซัมเมอร์แล้วพยายามหาเสื้อผ้าโทนรีสอร์ทก็คือเสื้อผ้าที่จะใส่ช่วงซัมเมอร์ยิ่งเป็นสียิ่งดีเลยนะจอยแนะนำเลยนะคะไปหาเสื้อผ้าสีมาขายในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะจอยบอกว่าทุกคนจะสนุกนะคะกับการที่จอยพาไปช้อปปิ้งกับร้านใหม่ที่ไม่เคยพาไปเลยเป็นครั้งที่2ที่เป็นครั้งที่2ที่พาไปนะแล้วก็เลือกซื้อเสื้อผ้าว่าจอยได้อะไรมาบ้างนะมีทั้งราคาถูกและก็ราคาแพงนะคะก็อย่างที่บอกว่าต่อไปเนี่ยจอยจะพาไปบ่อยๆเพราะว่าไปแล้วจอยได้เสื้อผ้าดีแล้วราคาถูกด้วยนะคะจอยก็เลยจำเป็นจะต้องไปบ่อยๆนั่นเองนะคะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้จอยด้วยนะคะและที่สำคัญใครสนใจเสื้อผ้าร้านของจอยนะคะอยากจะอุดหนุนถ้าอยู่ในอเมริกาหรืออยู่ต่างประเทศนะคลิกเข้าไปดูในร้านอีเวย์ของจอยเดี๋ยวจอยใส่คลิป
คลิกลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็กดเข้าไปดูสินค้าแล้วกันว่าในร้านของจอยมีสินค้าอะไรบ้างนะคะในร้านของจอยก็มีทั้งมือ1มือ2แล้วก็แบรนด์ The More Brand แล้วก็เป็นแบรนด์เนมนั่นเองก็ลองแวะเข้าไปดูละกันนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วยังไงติดตามรอดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรดีๆเอามาให้ดูนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ